มึงมาอยู่ไกไลปเรื่นอะยครับแบพบี่กลัวอาเทน่ามาไกลมากนะเว้ยมันมาไกลแล้วอ่ะใช้คำว่าเกิดแล้วดีกว่าแบบนี้ดีกว่าใช้คำว่าเกิดแล้วดีกว่าถ้าเกิดจะทิ้งมันไปเฉยๆพี่ก็คงจะเสียดายแทนนะมันอาจจะมองว่าพี่เสียกนะก็เสียกจริงแหละเอาตรงอ่ะแต่แค่เสียดายแทนเฉยๆครับไม่เลยครับพี่เออมันเสียดายแทนอ่ะให้พูดตรงๆอ่ะผมก็เสียดายครับพี่ผมก็ไม่อยากให้มันหายไปจากที่เนี่ยครับแต่มันยากจริงครับพี่ขอบคุณซับครับมันทั้งแบบเรื่ไองละเรื่องมีเรื่องอะไรด้วยครับพี่อันนั้นมันเป็นปัจจัยภายนอกมันเป็นปัจจัยภายนอกครับเรื่องมีมันก็เป็นปัญหาส่วนตัวด้วยถ้าผู้ชมเข้าใจว่าสงสารได้มันรู้สึกแย่กับเรื่องนี้ได้มันได้หมดเลยกับเรื่องเนี้ยแต่สุดท้ายมันเป็นแค่ปัจจัยภายนอกเว้ยการทําแก๊งมองที่ส่วนรวมก่อนขอบคุณทัพทีมครับทัพทุกครั้งเป็นเรื่องที่สิทธิ์ครับอยู่ด้วยกันนานครับเข้าใจไหมอยากให้มึงอยากให้แบบว่าให้ตัวมึงอ่ะมองที่ส่วนรวมก่อนแล้วก็ไอ้คำว่ายากของมึงอ่ะพี่อยากให้ตัดคำว่ายากทิ้งมันยากแหละมันยากจริงมันต้องเหนื่อยอยู่แล้วเว้ยของเนี้ยแต่ก็เพราะเหนื่อยป่ะเพราะพยายามไหมมันถึงสำเร็จอ่ะถูกไหมใช่ครับพี่เออพี่จะเชียร์มึงอยากให้มึงทำต่อถ้าเป็นพี่ตาเขาไม่ว่างอ่ะก็ให้เป็นมึงก็ได้หรือเป็นใครก็ได้ในแก๊งสักคนนึงที่แบบว่าเป็นคนอ่ะเป็นศูนย์รวมจิตใจของเพื่อนๆแทนอ่ะศูนย์รวมจิตใจมันไม่จำเป็นต้องเป็นพี่ตาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยพี่ตาเขาไม่ว่างมึงก็ต้องเข้าใจเขาเขาไม่ว่างมึงก็แค่ทำหน้าที่แทนเว้ยหรือให้เพื่อนทำหน้าที่แทนเว้ยครับมึงโหลครับพี่เฮ้ยมึงอยู่ไหนอยู่แรงเขียวครับทำอะไรอ่ะคุยกับไอ้หน่วยอยู่คุยกับไอ้หน่วยอยู่จ๋าควยทำเหี้ยอะไรอ่ะอะไรนะเหี้ยอะไรอ่ะฮะพี่พูดอะไรอ่ะพี่พูดเสียงมันขาดไม่มึงทำอะไรผมคุยกับไอ้หน่วยอยู่เออโอเคพี่มาไหมเออโอเคโอเคถึงไหนแล้วบ้างเมื่อกี้เรื่องพี่ตาไม่อยู่ครับพี่เออนั่นแหละพี่มามึงเข้าใจแหละมันสุดท้ายมันพูดไปมันก็วนเหมือนเดิมเว้ยมันเป็นฟิลเสียดายแทนมึงเฉยๆอ่ะมันไม่อยากให้แบบว่าถ้าพอมึงเสียแก๊งไปมึงก็จะเสียเพื่อนๆไปด้วยไงให้พูดตรงๆอ่ะให้ครับพี่มึงเก่งนะมึงอาจจะมองว่าแบบมันยากมันนั่นมันนี่แต่มึงเก่งนะที่แบบว่ามึงยืมมาได้ถึงขนาดนี้มึงทำมาได้ถึงขนาดนี้ถูกไหมแต่มันก็ไม่ใช่ตัวมึงคนเดียวไงสุดท้ายมันก็อยู่ที่เพื่อนๆมึงด้วยให้ครับเออแคร์กันได้เว้ยรักกันน่ะดีแล้วแต่พี่ว่าในเรื่องของมูดแก๊งในเรื่องของแก๊งถ้าจะอยากไปต่อมันก็ต้องพยายามมันเหนื่อยอยู่แล้วแหละฝีมือก็มีอะไรอะไรก็มีพร้อมกับคนอื่นตั้งหลายอย่างกับการที่ว่าถ้าเกิดเพื่อนไม่พร้อมเพื่อนไม่อยากเล่นการหาคนใหม่มันก็ไม่ได้แย่การเปิดใจให้คนใหม่มันก็ไม่ได้แย่สำหรับพี่เพราะสุดท้ายเพื่อนออกไปความสัมพันธ์มันก็ยังเหมือนเดิมใช่ว่าออกแก๊งไปแล้วมึงจะเกลียดเพื่อนมึงสักหน่อยถูกปะล่ะใช่ครับพี่ยากมันยากอยู่แล้วเว้ยแต่ยังไม่ได้ทำอ่ะก็อย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ลองก่อนถ้าลองแล้วไม่ได้อ่ะค่อยบอกว่าเอ้ยผมลองแล้วแม่งไม่ได้จริงพี่เนี่ยค่อยพูดว่าไม่ได้ถ้าลองแล้วนี่ยังไม่ลองเลยพูดแล้วว่าไม่ได้แล้วมึงจะไปทำอะไรได้วะชีวิตนี้ถ้าลองแล้วมันไม่ได้อ่ะแล้วมาพูดว่าไม่ได้ไม่มีใครว่ามึงเลยอย่าด้อยค่าตัวเองเกินไปน้องมึงมีค่ากว่านั้นมึงมีความสามารถมากกว่านั้นมึงได้พิเศษไปเขามึงก็น่าจะเห็นอะไรหลายอย่างปะวะก่อนที่ผมไปอยู่อ่ะถูกไหมใช่ครับพี่เห็นเยอะเลยครับเออจะเห็นเขาทำอ่ะก็ไม่ได้หมายความว่ามึงทำไม่ได้นะเว้ยถึงอาจจะทำไม่ได้เท่าเขาแต่อย่างน้อยก็ทำแบบเขาหรือในแบบของตัวเองก็ได้ไม่จะเป็นต้องเขาไม่จะเป็นต้องเท่าเขาก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองพอใจอ่ะถ้าพอใจแค่ไหนก็ต้องแค่นั้นแหละได้ครับพี่ผมจะพยายามครับพี่มองว่าอาเทน่าแม่งไม่ใช่ชื่อแกงเว้ยแต่มันเป็นพวกมึงเพราะความสามารถของแกงมึงมันแบบมันเป็นอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ฟิวแกงอะใช่ครับมันคือครอบครัวครับที่อยู่ด้วยกันแบบช่วยกันทุกอย่างครับทั้งข้างนอกทั้งข้างในก็เลยแบบดูแบบสนิทกันมากๆครับพี่ใช่เลยแบบมีความเกรงใจกันทุกอย่างครับพี่ทุกอย่างเลย
ตอนนี้นะพี่ดูมึงนะพี่มองพี่แม่มึงกูนึกถึงใครกูนึกถึงเชียร์วิลเลียมแบบมึงเลยไม่ได้พี่ยากพี่ยังไม่ลองเลยยากละไอ้เหี้ยแค่เห็นว่ามันยากก็เลยไม่ทำหรอวะมันถอดใจง่ายไปเปล่าครับพี่ผมก็ไม่ได้อยากถอดใจหรอกครับผมไม่เคยคิดมันอาจจะมีคิดบ้างครับพี่แต่แบบมันแบบมันแค่มองมันก็เหนื่อยแล้วอะเลยแค่แบบยังไม่ได้ลองทำมันดูเพราะแบบที่ตลอดมาจริงๆครับพี่คือแบบช่วยพี่แกแล้วแบบพี่แกกว่าจะหาคนได้กว่าอะไรนั่นได้แบบมาปรึกษามันแค่ไปลองแบบรับคนบาปเป็นแกไม่เหนื่อยแล้วอะพี่มีเท่าไหร่ก็เล่นเท่านั้นแบบที่มึงพูดแหละไม่ต้องไปแบบเอ้ยเชี่ยแม่จะตีแล้วต้องหาคนมาให้เต็มนั่นนี่นั่นสุดท้ายที่เขาเข้ามาวันหนึ่งทำเสร็จทำภารกิจที่มึงอยากให้เขาทำเสร็จเขาก็ออกทำไมไม่หาคนที่เขาอยากอยู่กับมึงไปเลยวะเข้าใจไหมเข้าใจครับพี่ไม่ต้องรีบก็ได้ค่อยๆเริ่มใหม่เอาเหนื่อยก็หยุดแต่พักแล้วต้องถ้าเกิดว่าหยุดแล้วหยุดนั่งแล้วต้องลุกนะไม่ใช่นั่งต่อได้ครับพี่ผมจะลองดูครับลองใช้เป้าหมายใช้ปณิธานตัวเองเป็นที่ตั้งดูถ้ามันไม่ดีก็ค่อยเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมันรูปแบบมันปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลามันไม่ใช่มึงคนเดียวไงปัจจัยมันอยู่ที่40คนถ้ารู้ว่าพลาดตรงไหนก็มองว่าในข้อผิดพลาดตัวเองก็แก้ไขไปไม่ใช่แก้ตัวที่พี่เสนอชื่อมึงเข้าแก๊งของพี่เห็นอยู่ในตัวมึงซึ่งพี่ก็คิดว่าตัวมึงอะทำได้พี่ผมก็ดีใจมากด้วยครับพี่มากๆด้วยสิ่งหนึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นจากแบบความเหนื่อยล้าอยู่มานานไงทำมานานไงมันเหนื่อยล้าปกติอยู่แล้วแต่ที่เหนื่อยล้าก็เพราะว่ามันไม่มีเป้าหมายไงถูกไหมมันลูกใช่ครับพี่มันไม่ยังไม่ได้มีเป้าหมายมันลูกไงชีวิตมันหลุดเกินไปมึงแค่ต้องทำให้เพื่อนมึงคนในแก๊งมึงทุกๆคนมองไปในเป้าหมายเดียวกันแค่นั้นไปไม่ยากพี่เชื่อว่าไม่ยากถ้าเรื่องเนี้ยเพราะถ้าทุกคนเข้าใจกันอะแต่ถ้าอันไหนมันไปกันไม่ได้ก็แค่ต้องเปลี่ยนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีนะความสัมพันธ์มันก็ยังเหมือนเดิมแต่แค่ว่าในเรื่องของแก๊งมันเป็นภาพรวมไงมันจะยึดติดกับความคิดใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เข้าใจปะเข้าใจครับพี่มั่นใจในตัวเองหน่อยเว้ยน้องมึงทำได้เชื่อพี่มากครับพี่พี่จะมองมึงนิววิลเลียมนิวไม่เอาชื่อนี้ได้ไหมพี่ ไม่เอานิววิลเลียมได้ไหมเป็นชื่อผมได้ไหม โอเคนิวโคนวย ใช่ครับพี่จริงเพราะที่พูดจริงว่ามึงอ่ะตอนนี้ถ้าพูดตรงๆว่ามึงอ่ะไม่ต่างอะไรกับกากีดังตอนนั้นหรอกก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นดีเคเนี่ยตอนเข้าไปแม่งเละจริงตอนที่พี่เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงมันเละจัดเลยแต่สิ่งหนึ่งมันโชคดีตรงที่เขารับฟังพี่แล้วมันอาจจะต่างกันตรงที่ว่าตรงนั้นอ่ะมันมีพี่คอยช่วยเขาแต่กับมึงอ่ะพี่แค่คอยให้กำลังใจมึงเข้าใจปะเข้าใจครับพี่เออแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถ้ามึงทำได้อ่ะมันก็เกิดขึ้นจากตัวมึงเองมือทำของมึงเองนะเว้ยเป็นความสามารถของตัวมึงเอง 100% เป็นความสามารถของตัวเพื่อนมึง 100% ไม่มีพี่หรือมีใครเข้าไปเกี่ยววันนั้นถึงวันนั้นมึงจะภูมิใจเว้ยว่าเอ้ยกูแม่งทำได้ขนาดเนี้ยถึงอาจจะทำแล้วมันไม่ดีที่สุดอยู่ในคำว่าดีก็พอไปเพราะถ้ามันอยู่ในคำว่าดีแล้วอะในอนาคตมันก็จะดีขึ้นอีกไงจนถึงคำว่าดีที่สุดได้ถ้ามึงไม่หยุดอะมึงไหวหน่อยเชื่อพี่มึงเก่งเว้ยครับพี่สู้ๆครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆครับพี่ครับครับเดี๋ยวลองปรึกษาพี่ต้าอีกทีนึงว่าแบบพี่ต้าเขาจะยังไงต่ออืมเพราะจริงๆผมนับถือแกจริงๆครับพี่อืมเพราะว่าแบบไม่มีเขาผมคงไม่มีใครรู้จักผมอะพี่อืมเข้าใจจริงๆครับพี่ผมก็เลยไม่อยากทิ้งแกครับ
ผมก็เลยแบบดีแล้วก็ถ้าเกิดมึงไม่อยากทิ้งแกอ่ะมึงก็ถ้าเกิดวันไหนที่แกทำไม่ได้มึงก็ต้องทำให้แกไว้ถ้ามึงพูดว่ามึงเคารพเขาจริงอ่ะถ้าไหนเขาทำไม่ได้มึงก็ควรจะทำแทนเขาเว้ยหน่วยใช่ครับพี่อืมขอบคุณมากๆครับพี่ขอบคุณสู้น้องถ้ามีอะไรผมขอปรึกษาพี่ได้โทรมาเลยแต่พี่อยู่เนี่ยพี่ไทม์นะบอกก่อนพี่ไทม์หลังเที่ยงคืนแป๊บนึงอะไรงี้ช่วงนี้พี่งานเยอะได้ครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับเจอกันขอบคุณครับพี่เจอกันพี่สวัสดีครับเออขอบคุณครับพี่สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับพี่วินพี่แม่งโคตรเท่เลยว่ะพี่ใครธรรมดาน้องไอ้เหี้ยใครๆเขาพูดงั้นแหละเด็กมันมีของไหมเนี่ยจริงๆทุกคนทำได้หมดแหละอยู่ที่ทำหรือเปล่าแล้วก็อยู่ที่ทำได้ไหมไอ้เหี้ยมันยังไม่ทำเลยมันบอกว่าไม่ได้ละถ้าทำไม่ได้แล้วค่อยมาบอกว่าทำไม่ได้แล้วค่อยหน้าฟังเลยยังไม่ทำเลยเหี้ยบอกไม่ได้ละมึงดูไปสิบเดียวนั้นนะกูชวนดูดเนื้อสิบอกดูดไม่ได้พี่ดูดไปหลุมเดียวนั่งกูยาวเลยตาแตกอ่ะไปสวนไปสวนน้ำตาแตกเลยเฮียไปบอกพี่ว่าอะไรนะไอ้ที่พี่บอกมันไม่ค่อยคุยกับพี่แล้วไม่พูดพี่อะไรนะตีหนึ่งครึ่งหันมามองหน้ากูเฮียแม่งโคตรเมาเลยพี่นี่พูดกับกูอ่ะสองวันไปมาสามวันไปมิตติ้งกับพูดกูประโยคนี้ประโยคเดียวใครสับขี้โมเสือกไปไปไกลไปเฮียแกงใบเหลืองไปเฮียเฮียว่าไอ้นี่อยู่เลยไอ้เหี้ยนี่วันนี้ด่าเลยกูสันดานเอ้ยมึงยังส่งไก่ให้เจ๊หงอยู่ปะกูอยากรู้หงไหนไก่ชนหลอกสาวมาอีกแล้วพี่หงไหนเจ๊หงข้าวมันไก่ชนไอ้นะข้าวมันไก่ชนเหรอใช่เพื่อนรับซื้อไก่ตีแพ้ครับเยโดทำธุรกิจข้าวมันไก่ต่อมึงนี่มันหัวการค้าจริงนะมึงมาใครเนี่ยโอเวอร์เลดี้เหรอเย้น้องเย้น้องครับน้องเหรอไอ้มึงเออไอ้เนี่ยหนูลองเลยหายืมรถไอ้เจมส์หน่อยลองขอยืมรถไอ้เจมส์ได้นะ5โล120โลอะไรเงี้ยไอ้เจมส์ให้ยืมไอ้เหี้ยไอ้เจมส์ให้ยืมเฮ้ยเจมส์ทําพาลูกกูไปทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายไปเนี่ยเอาแล้วเรื่องใหญ่เจอพ่อเขาแล้วมึงทีนี้เอาแล้วเรื่องใหญ่เรื่องโตบอกน้องว่าน้องเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วมึงคือเราไปทำอะไรเนี่ยพี่เจมพาไปขายยาว้าโอ้เอ้ยดีคุณล็อกไปพี่เจมพาไปขายยาหนูชอบคนใส่ทองใช่ปะล่ะมีนะเว้ยไม่มีแล้วทองอ่ะไอ้เหี้ยขายทองซ่อมกระบะอยู่ตอนนี้ไอ้สัตว์อ๋อเหินหมดตัวเออเหี้ยขายทองซ่อมกระบะอยู่เหี้ยตอนนี้แค่ใส่เชือกละช่วงนี้เอ็งไม่ได้คุยกับน้ายังเนี่ยคุยเรื่องอะไรเรื่องเก้าอี้อ่ะนะเขาไม่ได้ถามอะไรมึงหรอไม่เห็นถามเลยทำไมวะใช่หรอเดี๋ยวกูโทรให้อันนั้นเบอร์เลยใช่เบอร์ฮัลโหลนะชายใหญ่พี่อยู่ไหนอ่ะป๋าพี่เขามาไอเจมมันอยู่แดนเขียวอ่ะพี่อยากคุยกับมันไหมไอเจมไอเจมอ่ะนะใช่บอกไอเจมอ่ะรอต่อคิวได้ไหมตอนนี้มีเรื่องโคตรหึมอ่ะพี่มาหาหึมอยู่ที่ไหนครับลงผมมาโอเคกำลังไปคือไม่ได้บอกมึงนะรู้เรื่องรู้เรื่องบอกโอเคนะโอเครู้เรื่องรู้เรื่องเดี๋ยวน้าเขาจะคุยกับมึงเดี๋ยวกูโทรไปเพื่อนทำอะไรก่อนก็ได้เฮ้ยไปเร็วหลังโรงบ้านมีฮึมมีฮึมเออหลังโรงบ้านมีฮึมเดี๋ยวมาไปเสือกไปเดี๋ย